โจทวีชนะครับเชนนาทาครับมาดูตลาดกลางคืนกันนะครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะรู้สึกคึกคักทุกวันนะครับสำหรับตลาดนี้นะฮะโอ้กล้วยเขามากครับลูกใหญ่มากครับโอ้ร้านนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีกุ้งล็อบสเตอร์มีอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับกุ้งมังกรนะครับตลาดในเมืองใหญ่ๆก็จะมีของขายไปนี่แหละครับก็ทั่วทุกเมืองนะครับเขาจะขายกันหลายอย่างนะครับโอ้โหนี่ผมเห็นน่าเป็นมะม่วงขม่านะฮะลูกใหญ่มากครับแมงโก้แมงโก้มะม่วงเป็นมะม่วงขม่าครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะฮะก็อยู่ข้างถนนเลยครับรถก็วิ่งไปนะครับคนก็ขายไปนะสำหรับที่เมืองย่างกุ้งนะทางของพม่าเขาจะตัวใหญ่วันกิโลวันกิโลเท่าไหร่วันกิโลโคตรที่ตัดโคตรที่ตัดสั้นโคตรที่ตัดสั้นพันสองครับโลละ1,200พันสามครับวันกิโลฮัมฮัมมานีฮัมมานีชูดูอัดที่วันกิโลเนี่ยหมุนตะกันแตนนะวันกิโลบาร์บีคิว no 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 I only ask you วันกิโล3 or 4 3ตัวนะครับ3ตัวนะก็จะได้1กิโลนะครับโอ้ไม่ทราบว่ากั้งอะไรนะครับชิมไปแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกนะฮะก็อร่อยใช้ได้อยู่นะครับชื่อว่าที่ชื่อว่าโคโต้ครับชื่อว่าโคโต้เกลนะครับนี่ถ่ายภาพนิ่งไว้ก่อนนะฮะโอ้โหเมื่อวานนะผมสั่งกุ้งแบบนี้ไปนะครับตัวใหญ่มากนะครับดูกุ้งนะฮะอันนี้กั้งนะฮะนี่เป็นกุ้งครับ
ตลาดกลางคืนนะของชั้นนาถานะครับโอเคเดินนะครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีปูนะครับดูร้านต่อไปนะฮะนี่ครับอาหารผลไม้ร้านเครื่องดื่มเหล้าเบียร์ผับอะไรพวกนี้มีนะครับฝรั่งนะฮะลูกครับครับในซอยนี้จะมีบาร์บีคิวเยอะมากนะฮะเนี่ยบาร์บีคิวปิ้งย่างครับขออนุญาตไปร้านข้าวต้มนะครับร้านข้าวต้มนี่ครับตอนคืนก็คนพม่าก็กินข้าวนอกบ้านเหมือนกันนะครับนี่ครับคนพม่าคนย่างกุ้งนะฮะแล้วก็จะมีคนนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับร้านนี้ร้านบาร์บีคิวร้านใหญ่ครับที่นครย่างกุ้งนะฮะยอดครับเดี๋ยวเรามาดูเขาย่างกันนะฮะที่เขามานั่งนะครับในร้านนะครับก็เป็นร้านข้างถนนนะครับเวลาขายเสร็จสัก 4-5 ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนเขาก็จะปิดนะฮะด้านหน้าร้านเขานะครับปลาหมึกแค่ตัวใหญ่มากครับปลาหมึกนี่เขาจะเลือกใส่ตะกร้าแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไปย่างด้านนู้นนะฮะนี่ครับราคาก็น่าจะต่างกันไปนะฮะสำหรับราคาWhat is the name restaurant? Sorry? The name restaurant name? Kong Kong Lee. Huh? Myanmar language Kong Kong Lee. Kong Kong Lee is the mean very good. Kong 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 Lee restaurant นะครับแปลภาษาไทยว่าดีมากครับร้านอร่อยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับเขาก็จะมายืนเชียร์แขกวันนี้ครับก็มีฝรั่งนะฮะพวกฝรั่งพวกอะไรเขาก็มาเลือกนะฮะบาร์บีคิววันนี้ครับโหน่าทานมากครับนี่ครับเขาจะเลือกแบบนี้นะใส่ตะกร้านะฮะตะกร้านี่หนึ่งใบนะครับเลือกใส่แบบนี้นะครับแล้วก็จะไปปิ้งย่างนะฮะตัวนี้เป็นประเภทผัดนะครับภาษาพม่านะครับด้านนี้นะครับเป็นผัดนะฮะโอ้กรอบชิ้นใหญ่มากครับด้านนู้นนะฮะโอ้โหรวมมิตรอะไรเงี้ยฮะนี่ครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับซูนิโจทาเวชแนลครับกับร้านสตรีทฟู้ดริมฟุตบาทเมืองย่างกุ้งนะฮะ
the food of local food, the street food in Yangon, Myanmar. Thanks for watching.